เพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์นะครับก็ยังสอดส่องกันต่อนะครับในรุ่น69กิโลกรัมครับที่จะเข้าไปในไทยไฟท์ลีกเทียบสัดส่วนให้เห็นชัดๆนะครับรุ่น69อย่าลืมติ๊กชื่อไว้ด้วยนะจอมโหดคู่เมื่อสักครู่ใช่ครับโอ้โหฟอร์มแกลีลาแกเสด็จสะเดาดีเหลือเกินครับเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับนี่คือคู่ที่5ของวันนี้นะครับในไทยไฟท์ลีกวีคที่18ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับส่วนคู่ต่อไปนี่ก็เดี๋ยวมารับชมนะครับอีกหนึ่งเดอะคิลเลอร์ไทยไฟท์ชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยจะเจอกับเออซานโคซิดวานครับนักชกจากประเทศอิหร่านแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดจักรกับเพชรพดุงชัยมวยไทยครับเจอกับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยเรียกได้ว่าพอมวยครับโหดดิบเถื่อนนี่ต้องดูคู่สุดท้ายนี่เลยนะครับดุจริงโหดจริงอย่าลืมไซไฟเศรษฐีเรือทองนะปากหมุดในปฏิทินของท่านไว้ด้วยนะครับอาทิตย์ที่29เดือนนี้แหละเดือน10นะครับวันนี้ก็ยินดีกับผู้ที่อยู่ฝั่ง202แล้วก็66ด้วยนะครับแต่จำแม่นเหลือเกินนะเอาครับดูสัดส่วนอีกนิดนึงครับมุมดำก็ได้ลอยกว่าเล็กน้อยส่วนมุมขาวครับก็หนาปึ๊กเลยทีเดียวครับนี่ครับชมหน้าของบังรอนส่วนมุมดำนี่เพชรทวีชัยดูคู่นี้นะครับว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นอีกหรือเปล่าครับบริกรรมคาถาถอดมงคลเสริมกำลังใจครับก่อนต่อยและสุดท้ายครับกรรมการเรียกทั้งคู่มาเอาครับเริ่มครับยกแรกหมัดมาอ้าวโดนมา1ขึ้นไป2เลยโอ้ยเอาละครับแม่คืนแบบนี้ทอนแบบนี้ทบต้นทบดอกหรือเปล่าครับเตะเจาะล่างมาครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกดูบังรอในการยิงมวยหรือว่าเป็นประเภทหนักแรงนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าดูครับโยกโยกแล้วสับครับแม่โอ้ยดูจังหวะโอ้ต่อยหมัดยัดซ้ายนี่เร็วมากเลยนะครับมีความเร็วเอาแล้วครับแม่เริ่มที่จะโชว์ความดุดันให้เห็นก่อนแล้วครับเปิดไพ่มาก่อนแล้วทางด้านบังรอนโอ้ดุดันแล้วรวดเร็วด้วยนะครับจังหวะเข้าทำจังหวะแม่วินาทีทองเลยครับโอ้ฉกแบบรูอันตรายเหลือเกินครับเอาเตะจ่อล่างคืนมาครับขยับขยับขยับเข้าไปเตะซ้ายอุ้ยชัดไม่ชัดผู้ชายโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากครับเป็นทวีชัยเรียกได้ว่าเจอท้าทายไปก่อนแล้วแต่จะแก้ยังไงครับอ้าวมีเตะขามาสะดุ้งเหมือนกันนะครับบังรอนพยายามเดินนี่ฮะพยายามเน้นที่เตะขาก่อนครับทางด้านเพชรทวีชัยครับตั้งขารับแล้วครับขึ้นบนโอ้แล้วดูหมัดแม่หนักแรงครับแต่ว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับแล้วแทงขวาแล้วดูวงในเกาะมาแล้วตีโอ้แล้วดูครับแข็งแกร่งดีทีเดียวครับทางด้านบังรอนโอ้กรรมการบอกตีได้ตีไปครับแต่พอช้าปุ๊บยากเลยครับไม่อยากให้เกมจืดเลยครับเอาให้เข้มข้นจอกแล้วออกไม่ออกเอาเตะซ้ายแม่มีเสียหลักครับแม่คืนไม่ได้เพชรทวีชัยขยับเข้ามาโดนลูกนี้แม่เตะเข้าไปก็ยังไม่เต็มแข้งเลยครับเตะซ้ายเตะขวาได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจะเอาแบบไหนครับเจอหมัดมาแทงเข่าขวาครับนี่จังหวะกระทุ้งครับจังหวะกระทุ้งของบางรอนครับหมัด1 2ขึ้นไปเพชรทวีชัยแม่โดนหมัดไปนี่มีเอียงเหมือนกันครับบางรอนอาวุธหนักแรงครับแต่ว่าทางด้านผู้ชกอย่างเพชรทวีชัยเนี่ยยังทนได้ดูครับเกมเนี่ยวัดกันยาวๆคู่นี้ใครจะพลาดก่อนนี่ฮะโอ้เตะเข้าเข่านะครับแม่คนเตะจะเจ็บเอาครับแบบนี้มาดูครับยังเน้นวิธีเตะตัดล่างอยู่พยายามจะหาจุดอ่อนของผู้ชกนะครับเพชรทวีชัยบางรอนนี่ก็มนุษย์เหมือนกันครับต้องมีสักจุดแล้วครับแม่แต่ว่าตอนนี้นี่โจมตีขึ้นโอ้แทงเข่าพยายามเน้นคุณภาพนะครับหมดยกแรกก่อนครับแป๊บเดียวครับเอาครับกลับมาครับแม่ใส่กันถือว่าดุดันเลยครับในยกแรกดูจังหวะนี่ครับฉกหมัดแยบซ้ายดีว่าขวาหลังนี่ไม่โดนครับ
ลังจากนั้นนี่ทางด้านเพชรทวีชัยครับก็พยายามคืนด้วยลูกเตะตัดล่างดูจังหวะครับแม่โหนมันแล้วเสียบนี่เจอหลักเหลี่ยมเหมือนกันนะครับต่อยหมัดเนี่ยโดนเข้าขมับมีเอียงเหมือนกันเดี๋ยวมาตามกันต่อในที่2นะครับเส้นทางของมวยคู่นี้ยังคงมีให้ลุ้นให้เชียร์อีก2ยกด้วยกันลุยเลยครับยก2มาครับวงในปั้มตีมาประกบในแล้วครับตอนนี้เพชรทวีชัยอย่างที่เรียนไปนะครับว่าพยายามหาจุดเปลี่ยนของคู่ชกอยู่นี่ครับวงในมาตีนะครับบังรอนี่ไม่รีบครับยกนี้มีจังหวะแล้วค่อยทำเปิดโอกาสให้เพชรวีชัยเนี่ยบุกมากนะครับยกนี้ดูครับแม่เพชรวีชัยมาบุกโอ้มีศอกแม่จามศอกมาโอ้โหรันกองลบแบบว่าเต็มกำลังแล้วนะครับเต็มสูบตีเข้าไปครับเพชรวีชัยบังรอนรอดักเอาเจอหมัดมาแล้วก็เสียบเพลินเด้งขวามาครับเพชรวีชัยแต่ข้างบนโดนหิ้วคออยู่นะครับบังรอนแกหิ้วแกล็อกไปเลยครับมาแบบเป็นสามเหลี่ยมครับจังหวะล็อกแข้งซ้ายหมัดขวาลำตัวเจอแข้งขวาครับสวนทางปืนแต่เกือบเข้าหน้าเหมือนกันเลยครับเด้งสักทีนึงครับต่อจากครับจังหวะเด้งของเพชรทวีชัยขยับเข้าไปเตะจ่อล่างเตะขวาขึ้นกลางตัวแม่หมัดสวนไม่โดนครับบังรอนดูครับออกมาเพชรทวีชัยพยายามที่จะถึงตัวเร็วมากขึ้นครับนี่ครับแม่หมัดขวานี่เขี้ยงแล้วโอ้แต่บังรอนความหนักหน่วงครับหนักจริงครับคนนี้ไม่สนครับหลับเดินต่อเพชรวิชัยถือว่าเป็นมวยที่มีน้ำอดน้ำทนดีเลยพยายามสู้ทุกจังหวะถ้าเป็นเราๆก็ไม่ไหวเลยนะบางร้อยก็เตะฝังแข้งเลยผู้ชายโอ้โหเตะหนักมากครับนี่ฮะมีวงในครับแหมไม่ถนัดครับไม่เต็มคำกรรมการก็จับแยกก่อนแล้วครับหมัดขวาไปครับโดนกระทุ้งทูนครับแหมลำไส้ว่ายังไงครับยายที่อยู่หรือเปล่าแล้วโดนซ้ายอีกเข่าหนึ่งครับแหมจังหวะเติมเข้าไปเข่าของบังรอนแหมหนักไม่พอยังแม่นด้วยนะครับยกนี้แหมดูในเตะหลุดไปบุกมาครับดูเพชรวีชัยนี่ก็ยังพยายามบุกเข้าไปอยู่นอกในเจ็บครับนี่ครับโดนหมัดโดนเข่าแหมอาวุธเนี่ยดุดันจริงบางรอบนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับจะรุ่น69กิโลกรัมที่ดูว่าเข้าตาแต่ว่ายังต้องลุ้นอยู่ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้หมัดมวยครับทีเดียวนี่นอนก็มีให้เห็นเยอะแยะครับนี่ครับเอาลุยต่อเพชรวีชัยขยับปุ๊บเข้าไปโอ้โหเจอซ้ายคืนนี่พอดูหมัดพอโดนเยอะๆทำให้เกมของเพชรวีชัยดูช้าเหมือนกันนะครับจังหวะโดนบางรอบชิงออกก่อนครับหมดยกที่2ครับตามกันต่อนะครับไทยไฟลีกวีคที่18นะครับจังหวะภาพช้ายกที่2ครับเมื่อกี้สอกไปก่อนเลยนะครับบังรอนมุมขาวครับเตะขวาเข้าไปครับเพชรทวีชัยพยายามอัดหมัดคืนนะครับก้าวเข้าไปสับซะเลยครับสับอีกทีนึงครับเนี่ยสั้นๆสั้นๆได้ใจความหรือเปล่าครับขยับเข้ามาจะเอาคืนเหมือนกันแล้วครับหมัดขวาวาดมาแต่ไกลเลยครับเจอแข้งขวาคืนไปหมัดขวามาแล้วนี่ครับโดนกระทุ้งดอกนี้ครับแฮ่ซี่โครงซี่อ่อนๆ นะครับไม่โดนแค่เห็นก็เสียวครับแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงครับแล้วก็หมัดขวาครับแหมผีจับยัดเข้าไปเลยนะครับหมัดสองยกผ่านพ้นกุ้ยช่ายยกนี้นี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของเพชรทวีชัยเลยนะครับคือทีมงานเนี่ยก็สั่งให้เดินมาตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วแต่ว่าเรียกได้ว่าเดินเข้าไปชนตอซะมากกว่าครับยกนี้จะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนครับเพราะว่าทางบางรอนี่ยังดูสดชื่นอยู่เพชรวีชัยก็ดูครับร่างกายนี่แดงเป็นปื้นครับเจอหมัดกระแทกยับซ้ายแล้วดูครับยังหนักแรงนี่ครับแม่จามสอบอีกเพชรวีชัยไม่สนครับตัดต่อเนื่องวงในโอ้โหดูครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีทีเดียว
ก็พยายามทำพยายามเดินเจาะเหมือนกันนะครับเพชรทวีชัยครับแต่บางรอนโต้มาแต่ละทีดักออกแต่ละทีนี่แม่ต้องแหม่เล่นเอาคืนน้ำลายเหมือนกันเลยครับเจอแข้งขวาไปอีกครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกไปก่อนครับเพชรทวีชัยเพชรทวีชัยยังไงโดนเข่ามาแล้วดูครับแม่จังหวะจะเอาคืนครับพอโดนเยอะๆบางทีคิดได้ผู้ชายทำไม่ได้เหมือนกันนี่แหละครับแม่เรียกได้ว่าหัวใจของร่างกายเริ่มที่จะไม่สัมพันธ์กันแล้วครับก็ยังอยู่ในเส้นทางครับของทั้งคู่มีปากคอแตกด้วยนะครับบังรอนเนี่ยเจอหมัดวงในดูยกนี้นี่บังรอนความดุดันก็หายไปเหมือนกันอย่างนี้นี่เพชรทวีชัยครับมีแรงหน่อยนี่หายใจลดต้นคอนี่มีลุ้นเลยนะครับเนี่ยจะไปขยับเดินต่อนี่ครับเริ่มที่จะเตะไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเพชรทวีชัยเอาคืนมากเอารับอยู่2ยกยกนี้นี่เดินเบียดนี่ครับตัดลำตัวเอาแล้วครับแม่งานเริ่มจะมาแล้วครับทางด้านบังรอนถึงผู้ชายกำลังจะบอกว่าบังรอนเองก็ดูแรงตกไปเหมือนกันนะแต่เพชรทวีชัยแกไม่ได้สร้างความกดดันอะไรให้บังรอนมากมายที่จะเดินบทเดินเบียดยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมามากกว่านี้ผมว่ามีแยกเขี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยเดินเข้าไปเจอแข้งต่อยลำตัวแต่ว่าบังรอนแกโดนเข้าไปก็ไม่สะทกสถานเท่าไหร่ครับก็ยังถือว่าอดทนได้ดีครับนี่ครับมีกองเชิดเนี่ยเหมือนมีพลังขึ้นมาอีกพยายามเดินเพชรทวีชัยหมัดเด็ดนี่ฮะแม่ทิ้งลำตัวมีสะดุ้งหรือเปล่าบังรอนยังเดินต่อลำตัวครับล้วงอีกไหมโอ้หมัดเดียวหายไม่ได้ครับปากความต่อเนื่องสิครับพอล้วงหมัดนึงปุ๊บบังรอนแกกอดไว้เลยครับเป็นการปิดเกมผู้ต่อสู้ด้วยนะครับเดินเข้าไปครับนี่พอต่อเจียวๆปุ๊บโดนข่าวสวนคืนมาครับหมด3ยกแล้วครับหมดแล้วครับจะต่อยต่อครับใจเย็นๆนะครับหมดยกแล้วครับแกเดินก็ว่าจะต่อยกำลังมันครับเรียกว่าอย่างนั้นเลยเบาได้เบาครับท่านหน่อยนะครับนี่จังหวะแกเตะขวาครับติดเบรกขึ้นก้านคอไปเลยนะครับจังหวะเตะของบังรอนนะครับเตะอีกทีนึงอ้าวเที่ยวนี้มาลำตัวบ้างครับเข่าศอกลักแร้ไปศอกคืนครับบังรอนเตะมาดูเพชรทวีชัยพยายามล้วงลำตัวครับแต่พอถึงตัวดูครับแม่บังรอนจะเอาเข่ามาสู้แทงกระทุ้งขวาเข้าไปครับพยายามตีเข่าคืนเหมือนกันนะครับเจอแข้งซ้ายจะต่อยลำตัวเขาแต่ว่าแข้งของบังรอนยาวกว่าหมัดนี่ครับโอ้โหผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner บังรอน from ลำปางครับก็เป็นความดุดันของบังรอนนะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาชัยบุรีพระเอสาน